พ่อสนองคิดสั้นๆเนี่ยท่านไม่ได้คิดเพื่อประชาชนไม่ได้คิดเพื่อชาติศาสนาหลวงพ่อสนองจะทำไหมถึงท่านจะไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านยังทิ้งผลงานให้พวกเราได้ชื่นชมเพราะนั้นโยมต้องแขวนเนี่ยแขวนหลวงพ่อสนองไว้ที่คอเนี่ยสนองงานท่านนะเอาว่าไหมความรู้เป็นทั้งศัตรูและมิตรความคิดเป็นทั้งมิตรและศัตรูฟังดีนะความรู้เนี่ยเป็นทั้งครูและมิตรความคิดเป็นทั้งมิตรและศัตรูโยมคิดได้ไหมความรู้เนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยมีความรู้ใช่ไหมความรู้เป็นทั้งครูสอนอาตมาและเป็นมิตรทำให้อาตมาเดินทางรอบโลกได้อ้าวและความคิดเนี่ยเป็นทั้งมิตรและศัตรูถ้าคิดดีเป็นศัตรูทันทีคิดโกรธคนนั้นคิดเกลียดคนนี้เนี่ยความรู้เป็นทั้งครูและมิตรความคิดเป็นทั้งมิตรและศัตรูธรรมะง่ายๆถ้าเราไม่รู้ธรรมะอย่างนี้โยมก็จะไม่รู้ธรรมะที่ลึกกว่านี้อีกเลยจำได้หรือยังความรู้เป็นทั้งครูและมิตรความคิดได้นะครูสอนให้รักในความรู้ครูสอนให้รักในความรู้พระสอนให้รู้ในความรักเป็นไงต่างกันไหมครูสอนเราไร้รักในความรู้ครูอยากจะให้เรามีความรู้เยอะแต่พระสอนให้รู้ในความรักถ้ารู้ในความรักจะอกไม่หักจริงหรือเปล่าถ้าเชื่อพระจะอกไม่หักแต่เชื่อครูเนี่ยจะมีความรู้ทำมาหากินครูสอนให้รักในความรู้แต่พระสอนให้รู้ในความรักมันเหมือนภาษาเนี่ยมันกลับกันกับนิดๆหน่อยๆสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าคิดที่จะรักเพราะแก่ตัวมาแล้วข้าพเจ้ารักที่จะคิดอ้าวคิดที่จะรักกับรักที่จะคิดเหมือนกันไหมสมัยเป็นเด็กข้าพเจ้าคิดที่จะรักพอแก่ตัวมาแล้วข้าพเจ้ารักที่จะคิดยังอาตมาในสมัยเป็นวัยรุ่นนี่อาจจะศึกอยากจะศึกไปแต่งงานไปมีเมียน่ะอ้าวสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าคิดที่จะรักอายุ74แล้วอาตมารักที่จะคิดอ่ะใครมาชวนอาตมาศึกจ้างก็ไม่ไปกลัวเห็นภัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าคิดที่จะรักข้าพเจ้าแก่ตัวมาแล้วข้าพเจ้ารักที่จะคิดเห็นไหมเนี่ยปัญญาอย่างนี้โยมมันเป็นปัญญาจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากคนคิดได้จะคิดได้ถ้าคิดไม่ได้คือคิดไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรเรียนไม่คิดไร้ผลคิดไม่เรียนอันตรายถ้าโยมเรียนไม่คิดไร้ผลเลยนะถ้าโยมคิดไม่เรียนเนี่ยโง่เลยนะเรียนไม่คิดไร้ผลคิดไม่เรียนอันตรายนี่อาตมาเกริ่นอาตมายังไม่ได้ทูตธรรมะอะไรมากๆธรรมะมากลำบากจดจำธรรมะคำสองคำจำได้แน่นอนความคิดคนอายุลูกกลัวโยมจะไม่เข้าใจธรรมะเลยย่อธรรมะยาวๆให้เป็นธรรมะสั้นๆหลวงพ่อกินข้าวโยมมาเนี่ยไม่รู้กี่กระสอบแล้วตั้งแต่2500มาถึงเนี่ยถ้าหลวงพ่อเทศทดแทนบุญคุณข้าวสุกโยมไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อก็จะตายตาไม่หลับจะเป็นหนี้โยมเข้าใจเปล่ากลัวไม่เป็นหนี้จะเอาอะไรไปใช้
เอาปัญญานี่เนี่ยใช้นิยมพระเนี่ยโอ้อุ้มบาตรเขาก็ให้กินแล้วอาหารสุดแขนสุดมือแต่ถ้าพระไม่มีปัญญาพระไม่มีธรรมะให้โยมจะทำยังไงจะอยู่เป็นพระได้ไหมอยู่ไม่ได้อึดอัดแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อสบายใช่ไหมหลวงพ่อมีธรรมะให้ลูกให้หลานมีธรรมะให้โยมคิดนี่คืออันนี้คือธรรมะอันนี้หลวงพ่อย่อหน้าหนึ่งจบไปแล้วนะหลวงพ่อจะเทศไม่ถึงไม่มากหรอกขอให้เวลาเนี่ยถึง22:30 22:00หลวงพ่อก็เลิกแล้วเลิกแล้วพอแล้วเหนื่อยแก่แล้วเทศอะไรกันนักหนาแล้วเอาว่าตามวัดสังฆทานลานธรรมวัดสังฆทานมีลานธรรมคนอยู่ในลานธรรมยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจนี่คือคนอยู่ลานธรรมวัดสังฆทานยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจบางคนก็จะว่าหลวงพ่อทำไมไม่ถอนสมาธิเดี๋ยวจะสอนเอาปัญญาก่อนถ้าหายโง่แล้วก็สมาธิไม่ต้องทำก็ได้อย่างคนหายโง่เขาด่าเราหน้าหมาเงี้ยเราเอามือลูบนี่ไม่มีขนหมาติดเลยตากูไม่ใช่หน้ากูไม่ใช่หน้าหมาตามึงอะตาหมาเห็นหน้ากูเป็นหน้าหมาเนี่ยคนมีปัญญามันชนะอย่างนี้สมถะสงบเนี่ยมันข่มกิเลสวิปัสสนาฉลาดมันฆ่ากิเลสโยมจะเอาข่มหรือจะเอาฆ่าถ้าโยมข่มเหมือนกับโยมเอาหินทับหญ้าไว้ดึงหินออกหญ้ามันก็งอกมาอีกแต่ถ้าโยมฉลาดปุ๊บโยมตัดรากหญ้าเลยสมถะสงบวิปัสสนาฉลาดสมถะเป็นสมาธิวิปัสสนาเป็นปัญญาสมถะข่มกิเลสวิปัสสนาฆ่ากิเลสสมถะไปเกิดพรหมโลกโอ้ไปติดพรหมโลกอายุยืนด้วยไม่รู้จะเกิดไม่รู้จะตายนะวิบากกรรมแล้วถ้าวิปัสสนาฆ่าปัญญาฆ่ากิเลสแล้วไปนิพพานเลยสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันเลยบินไปบินสู่ชัยชนะบินอย่างไม่มีพันธะเพราะอิสระแห่งหัวใจเลยตัววิปัสสนามันสุดยอดอาตมาเชื่อว่าโยมเนี่ยบางคนสมถะสงบนะอยู่เรียบร้อยแต่ของขี้โมโหพอแม่ด่าขึ้นมาแล้วโอ้โหเป็นไฟแลบเลยตัวก็สงบเรียบร้อยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะพอหลวงพ่อกระทบหน่อยนึกเป็นไฟแลบออกมาเลยเห็นไหมนี่คือสงบจริงหรือเปล่าต้องได้วิปัสสนาต้องกระทบและไม่กระเทือนเหมือนภูเขาลูกลมพัดสี่ทิศนะภูเขาไม่สั่นสะเทือนคนมีปัญญาเหมือนภูเขาภูเขาทั้งแท่งล้วนศิลาลมพายุพัดพาบ่ขึ้นสรรเสริญและนินทาคนกล่าวใจปราดเดี๋ยวเฟื่องฟื้นหอนได้จินจนไม่จนใจอ่ะนักปราดอ่ะหนูจะต้องเป็นนักปราดลูกปราชญะนะไม่ได้ปออาดอปาดนะมันคนละปาดนะเนี่ยปาดปออาดอปาดเนี่ยเอาสีปาดโน่นปาดนี่ปนโน่นปาดคอเขาอย่างนี้อันนี้นักปราดฉลาดเป็นบัณฑิตสังฆทานลานธรรมรักกันเหมือนพี่
ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติอยู่ยังฉลาดไม่ขาดสามัคคีนี่คือสังฆทานลานธรรมรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติอยู่ยังฉลาดไม่ขาดสามัคคีเพราะนั้นพี่น้องกันทั้งนั้นเรามาอยู่ตรงนี้เราเป็นปุพเพสันนิวาสกันทั้งนั้นถ้าชาติก่อนเราไม่เคยเจอกันนะชาตินี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยจะบอกไงเราจะถือปืนยิงกันฆ่ากันเหมือนตะวันออกเหมือนอาหรับนั่นแหละอย่างนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เราเป็นปุพเพสันนิวาสเราอยู่นี่เคยอยู่ร่วมกันเราเห็นกันเราก็รักกันเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่เลยเรียกว่าปุพเพสันนิวาสเอาเดี๋ยวจะจบได้แผ่นที่สองเลยนะหลวงพ่อเตรียมมาเป็นปึ้งนี่เป็นปึ้งเลยนะว่าต่างระวังปากไม่ระวังปากจะมากศัตรูระวังนะปากไม่ระวังปากจะมากศัตรูไม่ระวังหูจะอยู่แบบไม่มีญาติมิตรคนหูเบาไม่มีญาติไม่มีมิตรคนหูเบาระวังนะลูกนี้เป็นธรรมะหลวงพ่อใกล้จะตายแล้วนะทีนี้หลวงพ่อซื้อโรงศพนอนแล้วนะเพราะหลวงพ่อสนองก็นอนแล้วหลวงพ่อกับหลวงพ่อสนองอายุเท่ากันนะเมื่อหลวงพ่อสนองนอนได้หลวงพ่อทองรัตน์ก็นอนได้หลวงพ่อสั่งซื้ออย่างดีเลยลงศพในลงศพมีอะไรลูกมีชา3กระสอบมีอะไรอีกอันที่มันดับกลิ่นเหม็นน่ะที่มันดูดกลิ่นเหม็นน่ะหลวงพ่อได้บทเรียนแม่หลวงพ่อตายเอาศพแม่ใส่แล้วเอาชาใส่แล้วเอาตะแลงแกงผูกเอาแม่วางเอาผ้าปูเอาชาใส่สามปีศพหอมชุยเลยเพราะชามันดูดกลิ่นเหม็นหมดเลยแม่นี่แห้งเหมือนกับเขียดย่างเลยเหลือ3กิโลตอนเผาแม่หลวงพ่อเหลือ3กิโลหลวงพ่อเอาใส่ผ้าขาวอุ้มเลยอุ้มแม่ขึ้นเชิงตะกอนเลยมีความสุขได้เผาแม่เพราะไม่มีแล้วมีลูกคนเดียวพี่สาวเขาก็ตายพี่ชายเขาตายน้องชายเขาตายเหลือหลวงพ่อพอแม่ตายหลวงพ่อเฝ้าศพแม่เก็บศพแม่ไว้5ปีได้แล้วได้รู้แล้วว่าถ้าจะจัดงานศพตัวเองจะจัดยังไงรู้แล้วนะซื้อลงมาดีๆแล้วเอาชาเขาใส่สัก3กระสอบแล้วเอาตะแลงแกงวางแล้วเอาผ้าปูแล้วเอาศพนอนแล้วเอาผ้าปูศพแล้วเอาชาใส่ปิดไว้ชาดูดหมดเลยนี่คือรู้แล้วเพราะจัดงานศพแม่ด้วยตัวเองมีความสุขได้เผาแม่ก็ห้ามไม่ได้นี่แม่จะตายทำไมได้ล่ะห้ามได้แม่จะตายนะไม่ได้แม่จะไปแล้วไม่นานแล้วก็ไปอ่ะหลวงพ่อเขียนว่าโชคดีที่ตายก่อนหลวงพ่อซื้อลงมาไว้ที่ห้องกุฏิมีเนนกลัวผีเอาไปเผาเอาลงศพหลวงพ่อนะซื้อมาอันแล้วเนนกลัวเอาหามลงศพหลวงพ่อไปเผาหมดเลยหลวงพ่อกลับไปไม่มีลงศพเดี๋ยวนี้สั่งใหม่สั่งแบบหินอ่อนที่เผาไม่ได้เลย แก้แค้นเนน นี่สนุกมีความสุขไม่กลัวตายลูกคนไม่กลัวตายมีความสุขจริงๆนะนี่คือมันเป็นธรรมะอ้าวว่าตามจงระวังหูเราอย่าเฝ้าดูปากคนอื่น
ฉันจะไม่ห้ามปากเธออย่าว่าฉันฉันจะห้ามใจฉันเองว่าอย่าโกรธเธอนี่คือพระโสดาบันนะโสตะแปลว่าหูบันว่าปิดปิดหูอย่ารู้เรื่องชาวบ้านจงระวังหูเราอย่าเฝ้าดูปากคนอื่นฉันจะไม่ห้ามปากเธออย่าว่าฉันฉันจะห้ามใจฉันเองว่าอย่าโกรธเธอเกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์ไม่เกลียดไม่โกรธไม่เป็นโทษมีทุกข์ฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญนี่พระโสดาบันหลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะลูกโสตะแปลว่าหูบันว่าปิดหน้าบันพระโสดาบันปิดหูอย่ารู้เรื่องชาวบ้านจงระวังหูเราอย่าเฝ้าดูปากคนอื่นหลวงพ่อเรียนบาลีมาเนี่ยยังไม่เห็นพระองค์ไหนแปลอย่างนี้เลยหลวงพ่อเรียนบาลีมาตั้งแต่เป็นเนนน้อยอายุ10ขวบจนถึงอายุ75เนี่ยหลวงพ่อดูภาษาบาลีอยู่เอ๊ะเป็นพระโสดาบันจะเป็นได้ยังไงลงทุนไปอยู่อินเดียนะลูก3ปีไปได้ยินเด็กพูดเด็กอายุ13 14พูดถามว่าหลวงพ่อถามว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกว่าอยู่ด้นกูโกโทสกุลเนี่ยทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนเด็กแขก14คนที่มันมาอยู่กับหลวงพ่อมันว่าสกุลบันโรงเรียนปิดหลวงพ่อก็เอาคำว่าสกุลบันเนี่ยนี่ได้ยินคำว่าสกุลบันโรงเรียนปิดนะหลวงพ่อเข้าไปมหาวิทยาลัยเลยไปถามด็อกเตอร์จิตตันดะว่าสกุลบันแปลโรงเรียนปิดถ้าพระโสดาบันแปลว่าอะไรด็อกเตอร์จิตตันดะเขาเก่งภาษามากเลยสกุลบันแปลว่าโรงเรียนปิดถ้าโสดาบันปิดหูอย่ารู้เรื่องชาวบ้านเสร็จหลวงพ่อเลยเห็นไหมเสร็จไหมได้ยินและสงสัยสงสัยแล้วไปถามผู้รู้ไปถามผู้รู้เขาเป็นครูทั้งมิตรเราก็เลยเอารางวัลให้เขา 500,000 ขอบคุณที่บอกโสดาบันให้แล้วเขาบอกพระสักกะทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่เขาบอกเราหมดเลย3ปีเขาบอกเราครบวงจรหลวงพ่อเขียนหนังสือเก็บเพชรไปฝากเอาไปสอนที่ประเทศอิตาลีเห็นไหมเดี๋ยวนี้อิตาลีเขาได้ผลแล้วไหมเขาเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาสำคัญของชาติเขาบรรจุหลักสูตรพุทธศาสนาเข้าทุกมหาวิทยาลัยแล้วนี่หลวงพ่อไปมาเมื่อวันที่10ก่อนเนี่ยเดือนก่อนไป17วันเนี่ยคนทั้งเมืองเขาขอบคุณหลวงพ่อเลยขอบคุณความดีของท่านสักแสนครั้งขอบคุณเรื่องอะไรท่านเขียนเก็บเพชรเอามาฝากเอามาสอนเราเพชรที่ท่านสอนคือเพชรในพระไตรปิฎกทั้งนั้นเห็นไหมนี่เนี่ยจับตานะหลวงพ่อจะไปเทศอเมริกาอีก25วันเนี่ยจะไประเบิดอเมริกาเลยจะบอกให้นี่นกไม่มีขนคนไม่มีความรู้จะไปสู้เขาการศึกษาทำให้คนสูงกว่าคนคนไม่รู้ภาษาเหมือนช้างตาบอดปล่อยเข้าป่าหากินไม่เป็นตกเหวตายอัตโธอักขระสัญญโตประโยคแรกเลยคนไม่รู้ภาษาเหมือนช้างตาบอดปล่อยเข้าป่าหากินไม่เป็นตกเหวตายเพราะฉะนั้นภาษาเห็นคำแล้วต้องคิดคิดแล้วจะได้คำเพราะคำทุกคำเกิดจากความคิดอ้าวใครเก่งภาษาอังกฤษบ้างยกมือขึ้นมีหลวงพ่อคนเดียวเหรอภาษาอังกฤษใครเก่งบ้างจะเทศเป็นภาษาอังกฤษนะไม่มีใครเหรอโอ้โหลูกศิษย์วัดสังฆทานไม่เอกภาษาอังกฤษสักคนเลยเหรอไม่น่าเชื่อภาษาอังกฤษยกตัวอย่างง่ายๆคือ family แปลว่าครอบครัว
Family เขาว่าครอบครัวหลวงพ่อไปเรียนที่อังกฤษไปเอาด็อกเตอร์อังกฤษเนี่ยมาสอนหลวงพ่อว่า Family คืออะไรหลวงพ่อสงสัยนี่ What Why When Where What อะไร Why ทำไม When เมื่อไหร่ Where ที่ไหนหลวงพ่อถามคำเดียวว่า Family คืออะไรมันบอกว่า Father and Mother I love youF father A and A mother family L family father ลองเขียนนะทอรหัสสิ father and mother I love you นี่คือ family ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ฉันรักเธอกอล์ฟก็ตีกอล์ฟกีฬาใหญ่ไอ้โปเมเก่งมากๆตีกอล์ฟถามอีกกอล์ฟไปว่าอะไร What I don't know I don't understand but interesting ฉันไม่รู้ฉันไม่เข้าใจแต่ฉันสนใจเด็กเลี้ยงควายหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อขี้สงสัยไปเห็นเขาตีกอล์ฟไปถามเลยกอล์ฟคืออะไรไปเอาด็อกเตอร์มาถอดรหัสกอล์ฟว่าเกมออฟเลซี่ฟอลโลกีฬาคนขี้เกียจเดินตามหลังกันช้าๆมีเยอะมากๆแม้กระทั่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปฟังและ See you again ภาษาญี่ปุ่นมาตะไอมาโชถ้าไม่ตายฉันจะมาโชภาษาอินโดพบกันใหม่นะซัมไปจุมปาลากีซัมไปบ้างจุมปามาจุ๋มหัวกันหน่อยลากีก็ลาก่อนซัมไปจุมปาลากีภาษาอินโดนีเซียหลวงพ่อไปเที่ยวมาหมดแล้วและไปอยู่ไปกินกับเขาหมดแล้วอย่างน้อย3เดือนหลวงพ่อก็พูดเขาได้เพราะหลวงพ่อไปพูดกับเด็กมันสอนหลวงพ่อถ้าจะได้รับความบริสุทธิ์ต้องคุยกับเด็กเพราะเด็กมันไม่มีมายาเด็กมันไม่ปรุงถ้าอยากจะมีความรู้ต้องคุยกับคนที่แก่กว่าเราเหมือนน้ำตกมันตกลงมามันใสคนแก่มีความรู้ใสจะเอาความรู้ให้เราเด็กมีความบริสุทธิ์มันจะเอาความบริสุทธิ์ให้เราถ้าเราคบคนแก่อีกระดับคบเด็กเราจะได้ความใสจากเด็กได้ความรู้จากคนแก่ถ้าเราคบคนหัวเท่ากันเดี๋ยวมันพากันไปสู่ที่อบายมุขตรงนั้นน่ะคนที่หัวเท่ากันเนี่ยคนที่อายุเท่ากันมันชวนกันไปไหนโน่นครับบาอาบอบนวดนนเล่นไพ่นนเล่นอะไรเยอะแยะเลยเอาแล้วนะต้องว่าในเกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์ไม่เกลียดไม่โกรธไม่เป็นโทษไม่มีทุกข์เกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์ไม่เกลียดไม่โกรธไม่เป็นโทษไม่มีทุกข์โยมลองกอดอกสิหลับตาหายใจลึกๆกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติหายใจลึกๆหายใจแรงๆหายใจให้เต็มปอดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หลับตาจะเห็นตัวเองลืมตาจะเห็นคนอื่นดูใจตัวเองสิเห็นใจเห็นไหมใจรู้ใจรู้ไหมใจตัวเองเป็นยังไงเข้าใจเข้าไปอยู่ในใจได้ไหมดูใจเห็นใจ
รู้ใจและเข้าใจสี่คำนี้นะโยมต้องตอบให้ได้นะถ้าโยมไม่ตอบคนเองไม่ได้นะโยมจะไม่บรรลุธรรมนะดูใจเห็นใจรู้ใจและเข้าใจอาตมาเป็นพูดตรงๆนะไม่สลับซับซ้อนนะอีซี่ธรรมะง่ายที่สุดอาตมาก็ชอบพูดแต่เรื่องสั้นๆจนฝรั่งว่า you speak short story very strong คุณพูดแต่เรื่องสั้นแต่มันแรงสังเกตอาตมาเนี่ยผ่านมาแล้วเกือบจะ30นาทีแล้วเรื่องสั้นแรงโยมอย่าลืมตานะว่าเดี๋ยวได้ตามหลวงพ่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกชีวิตยังเป็นแสดงไม่ตายเอาให้ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกชีวิตยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจลองดูสิที่หลวงพ่อพูดจริงไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกชีวิตยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจโยมรู้ไหมขณะที่โยมขณะนี้โยมกระหายใจจริงหายใจจริงกับหายใจทิ้งไม่เหมือนกันนะถ้าโยมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกโยมหายใจจริงถ้าโยมนั่งคุยกันเฉยๆโยมหายใจทิ้งหายใจจริงคืออริยะหายใจทิ้งคือแอนิมอนคือหายใจทิ้งเนี่ยคือหายใจเหมือนลิงลพบุรีอะลิงลพบุรีมันไม่ทำสมาธิหรอกพอดีพรุ่งนี้อาตมาจะไปลพบุรีเลยพูดโยงไปถึงลิงนะเพื่อลิงจะได้บรรลุธรรมบ้างลมว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกชีวิตยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจโยมเห็นลมหายใจตัวเองไหมเห็นแล้วยังมีความสุขไหมทำสมาธิมีความสุขไหมนี่แหละลมหายใจมีวิญญาณว่าต่อถ้าไม่กำหนดรู้ลมหายใจมากด้วยพิษภัยจิตใจเน่าเหม็นกิเลสตัณหาพาทุกข์ลำเค็ญคือตายทั้งเป็นไม่เห็นลมหายใจลืมตัวลืมตายลืมกายลืมใจเป็นฟืนเป็นไฟไม่รู้นิพพานเห็นไหมหลวงพ่อเริ่มแล้วเริ่มจะสอนอะไรคือหลวงพ่อไปสอนฝรั่งนะลูกไม่ได้สอนมากอย่างนี้
อน7นาที15นาทีเท่านั้นเทศกับคนไทยเนี่ยมันต้องเทศยาวเพราะคนไทยฟังเทศเอาบุญคนไทยฟังเทศเอาบุญนะจริงหรือเปล่าเมื่อกี้หลวงพ่อพูดไปคืออานาปานสติตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดเรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานคืออะไรคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาสติปัฏฐานคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาทำแค่นี้เดินนับเท้าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนอนนับท้องพองหนอยุบหนอจ้องจับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เคลื่อนไหวด้วยสติทำแค่นี้รู้แค่นี้รู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายสร้างเขื่อนเก็บน้ำสร้างสติเก็บใจเก็บน้ำไม่ได้อดตายเก็บจะไม่ได้วุ่นวายเก็บน้ำให้ได้เก็บใจให้อยู่เพื่อลืมอดีตลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันเงียบไม่เหงาว่างไม่วุ่นรู้แค่นี้ได้แค่นี้ดับวิตกดับวิจารดับความฟุ้งซ่านของสมองดับปีติดับความสุขดับความวุ่นวายของจิตจิตสงบมีอุเบกขาใจวางใจว่างใจเป็นกลางไม่เข้าข้างชั่วดีมีเอกคตาใจเป็นหนึ่งเป็นเลิศไม่เตลิดเปิดเปิงได้แค่นี้ทำแค่นี้รู้แค่นี้ได้แค่นี้จบแค่นี้ไม่ป่าเถื่อนไม่แปดเปื้อนกิเลสตัณหาเก่งสมาธิภาวนาสิ่งล้ำค่าคือนิพพานไม่ลึกลับไม่หมกเม็ดไม่กอดกิเลสคนวิเศษคืออรหันต์ไม่โง่เด็ดขาดฉลาดแบบสุดๆชนะกิเลสได้ทุกจุดพบวิมุตติคือพุทโธนี่คือสติปัฏฐานทำแค่นี้รู้แค่นี้ได้แค่นี้จบแค่นี้โยมต้องขอเทพไปฟังอีกทีแล้วล่ะรู้โยมจำไม่ได้หรอกวันนี้คงที่เตรียมมาทั้งหมดคงไม่ได้แล้วก็จะจบจะหมดเวลาแล้วได้กี่ใบอ่ะ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบได้6ใบโอ้เตรียมมาเกือบจะ30ใบเทศได้6ใบพอแล้วเนาะมันจะออก60นะหลวงพ่ออายุ60พอดีถ้าเอาพูด70มันก็จะเท่าอายุหลวงพ่อก็เอา6ใบก็พอเนาะพอใจแล้วยังเทศแค่นี้พอใจแล้วยังคนจะบรรลุธรรมได้นะโยมนะโยมต้องพบกัลยาณมิตรถ้าโยมพบกัลยาณมิตรโยมจะบรรลุธรรมถามว่าโยมนั่งอยู่นี้โยมมีกัลยาณมิตรหรือยังมีหรือยังลูกน่ารักเห็นไหมคนน่ารักหนักแน่นคือคนมีศีลรู้แผนภาวนาเผ
ผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมูคายลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำนี่คือกัลยาณมิตรอย่างน้อยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อไพลินและพระสงฆ์หรือพระสังฆทานแม้กระทั่งหลวงพ่อทิเทศนี้เป็นกัลยาณมิตรน่ารักไหมหนักแน่นไหมรู้แผนภาวนาไหมเผยวาจาพร่ำสอนไหมทุกขั้นตอนต้องข่มไหมมีคารมูคายลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำนี่คือกัลยาณมิตรหนูจำให้ดีๆนะถ้าหนูจะอยากจะบรรลุธรรมหนูต้องพบกัลยาณมิตรคิดอย่างถูกวิธีชอบฟังนักปราชญ์ฉลาดหากินไม่ดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและยกมือไหว้มึงสวยเหลือเกินกูไม่ยุ่งกับมึงนะชอบฟังนักปราชญ์ฉลาดหากินไม่ดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและยกมือไหว้นี่คือกัลยาณมิตรถ้ามิตรไม่ดีสอนไม่รู้จักฟังหวังแต่จะกินดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและหลงรักนี่ไปละไม่บรรลุธรรมแล้วลูกพบกัลยาณมิตรคิดอย่างถูกวิธีมีสติดีไม่ประมาทคือเดินนับเท้านอนนับท้องจ้องจับลมหายใจเคลื่อนไหวด้วยสตินี่มีสติดีcross your mouth count your feet เนี่ย cross your mouth count your feet ปิดปากนับตีน stop the past stop future the way of life the law of the ปิดปากนับตีนลืมอดีตลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันเงียบไม่เหงาว่างไม่วุ่นโอ้ไม่มาติ้งต่องติ้งต่องอะไรเนี่ยเนี่ยโทษของการซื้อมือถือถวายพระเนี่ยติ้งต่องติ้งต่องเนี่ยไม่สนใจเนาะไม่ถึงเวลาพอแล้วยังลูกพอใจแล้วยังอยากได้นิพพานไหมนิพพานเนี่ยคือลูกสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันไม่หลอกลวงคนไม่สนใจว่าใครจะศรัทธาไม่แสวงหาผลประโยชน์งดเว้นไม่เป็นเจ้าลัทธิไม่ริเป็นผู้กว้างขวางนี่คือหนทางของนิพพานความหมายของนิพพานดูนะย่ำยีความมัวเมาบรรเทาความกระหายผ่อนคลายความอะไรตัดได้ในวัฏฏะละทิ้งตัณหาเข็นฆ่าราคะเป็นธรรมะดับทุกข์เกิดสุขต้องมั่นสำคัญไม่แก่ไม่เผยแผ่ตัณหามานะทิฏฐิมีสติรู้สัจจะเป็นธรรมะข้ามฟากฝั่งไม่หวังคนไม่หวังพึ่งคนมีปัญญาน้อยนี่คือนิพพานวันนี้หลวงพ่อพูดมา1ชั่วโมงเนี่ยหลวงพ่อพยายามเลยนะพูดช้าเลยนะลูกปกติหลวงพ่อไม่ได้พูดช้าอย่างนี้นะบรรยากาศอย่างนี้ทำให้หลวงพ่อพูดช้าอาจจะเลียวก็ได้นะแต่มีการบันทึกเสียงไว้นะลูกมีการบันทึกเสียงไว้นะเพราะนั้นถ้าหนูยังไม่เข้าใจยังสงสัยอยู่ก็ไปขอเทปขอเสียงไปฟังแล้วไม่เข้าใจก็โทรถามหลวงพ่ออย่าไปถามพระองค์อื่นนะพระองค์อื่นเขาไม่รู้แต่รู้แต่เขาไม่เข้าใจเพราะหลวงพ่อพูดรู้ด้วยเข้าใจด้วยต้องถามพระที่นำเสนอจริงๆนะหลวงพ่อนำเสนอจากพระไตรปิฎกเล่มนี้แต่หลวงพ่อมันเป็นภาษาที่ฟุ่มเฟือยมากหลวงพ่อก็เลยเอามาวางไว้เฉยๆแต่พ่ออยากจะเล่าเรื่องบุพเพสันนิวาสให้ฟังทำไมหลวงพ่อถึงไปต่างประเทศลูกไปสอนต่างประเทศเพราะบุพเพสันนิวาสเพราะคนสมัยหลวงพ่ออยุธยาไปเกิดอยู่ต่างประเทศเยอะอีแต้มก็ไปเกิดอยู่ในอเมริกานั่นอีพิมพ์ทองก็ไปเกิดอยู่ออสเตรเลียนั่น
อีเขียวก็ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นั้นและคนพวกนี้มันเห็นแล้วมันเป็นพี่น้องกันในทีนะลูกเล่าเรื่องไม่จบวันหลังก็ต้องเล่าอีบัวเขียวเป็นยังไงอีแต้มเป็นยังไงอีพิมพ์ทองเป็นยังไงยมนิพาบาวเป็นยังไงเนี่ยเขาไปเกิดอยู่ต่างประเทศหมดหลวงพ่อต้องตามไปดูแลเขาไปช่วยเหลือเขาไปสอนเขาลูกการที่หลวงพ่อจะไปอเมริกาครั้งนี้จะต้องตามไปจะไปเจอเพื่อนที่หายไป30ปีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนจะถามว่าเขารู้ธรรมะขนาดไหนเท่านั้นแล้วก็จะไปพบฝรั่งอีกสัก 2-3 คนตัวใหญ่ๆแล้วจะกลับมาบอกให้ว่าไปพบและได้อะไรปุเพสันนิวาสเนี่ยลูกหลวงพ่อถูกเปิดเผยเมื่อปี2526กี่ปีละ2526หลวงพ่ออยากจะเรียนมหิดลไปขอพระเจ้าตากที่วงเวียนใหญ่พ่อใหญ่กว่ากรุงเทพนะพ่อเป็นเจ้าของกรุงธนนะลูกขอเรียนมหิดลได้ไหมพอมหิดลเขาไม่ให้พระเรียนแต่ลูกอยากจะเรียนถ้าลูกจบด็อกเตอร์มหิดลแล้วลูกจะไปสอนต่างประเทศพ่อให้เรียนนะก็เอาผ่านไปไหว้พระเจ้าตากที่วงเวียนใหญ่ปฏิหารทันทีเลยเสียงดังก้องลงมาเลยคุณมีคนมารอพบคุณที่วัดอินทารามตลาดพลูเราก็สงสัยม้าทำไมพูดวะอันนี้เกิดกับตัวเองนะลูกคุณมีคนรอพบคุณที่วัดอินทารามตลาดพลูม้ามีตรงไหนไปตรงนั้นม้ามีตรงไหนไปหลวงพ่อก็รีบไปตลาดพลูลูกไปที่ม้าก็มีคนเลี้ยงม้าอยู่หลวงพ่อก็ถามว่าม้าใครอะเขาว่าม้าพระเจ้าตากอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าตากนั่นกระดูกพระเจ้าตากอยู่ในวิหารนี่เข้าไปดูสิขนลุกเลยลูกกระดูกพระเจ้าตากอยู่ในวิหารที่วัดอินทารามพระเจ้าตากท่านสิ้นพระชนแล้วเขากระดูกท่านไปไว้ตรงนั้นหลวงพ่อจะเข้าไปปิดทองเนี่ยเขาเอาทองให้หลวงพ่อขณะที่เข้าไปปุ๊บมีคนนอนขวางประตูลูกนอนยาวเลยหลวงพ่อจะเข้าทางหัวก็เสียมารยาทต้องไปเข้าทางตีนเขาพอหลวงพ่อข้ามตีนเขาปุ๊บเขาหันหัวปุ๊บจับขาหลวงพ่อปึ๊กเลยเขาเรียกว่าวันนี้ขอพบพระหน่อยได้ไหมคนที่นอนนั่นน่ะวันนี้ขอพบพระหน่อยได้ไหมพระองค์ไหนองค์นี้แหละวันนี้องค์นี้จับขาหลวงพ่อไว้ไม่ให้เข้าไปหลวงพ่อก็ถามว่าคุณเป็นใครคุณนัดพระหรือไม่นัดคุณเป็นใครเมาหรือเปล่าบอกไม่เมาหลวงพ่อก็ถามว่าคุณเป็นใครบอกมาเขาว่าผมชื่อนายอิสระดาบมณีมาจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โอ้พระยาพิชัยดาบหักลูกนายอิสระดาบมณีมาจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โอ้พระยาพิชัยดาบหักเว้ยเราก็ถูกพระเจ้าตากสินสั่งให้มาตรงนี้ไอ้นี่ก็ถูกพระยาวิชัยดาบหักมาตรงนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้นะเก็บความคิดนี้ไว้ตั้งนานแล้วไม่ทราบมันคืออะไรมันมารู้ตอนปุเพสันนิวาสนี่แหละตอนหนังปุเพสันนิวาสเนี่ยลูกนี่หลวงพ่ออ่านหนังสือนี้ด้วยใครเป็นใครในสมัยพระนารายณ์มหาราชเขาก็ถามว่าคุณเป็นใครอ่ะหลวงพ่อก็บอกชื่อทองรัตน์มึงรู้ไปชาติก่อนมึงชื่อทองดีมึงเป็นอะไรกับทองด้วงชิบหายแล้วถ้ากูเป็นอย่างนี้กูก็ต้องใช้กรรมกูหนักอ่ะสิ
กูฆ่าคนมาเยอะแล้วอ่ะกูจะมาชวนมึงไปกู้ชาติมึงรู้เปล่ามึงชื่อทองรัตน์มึงจะไปนิพพานมึงเคยสู้กับกูนะขึ้นมึงขึ้นกูเลยลูกงงตั้งนั้นก็ไม่คิดอะไรอีกสามวันต่อมาหลวงพ่อก็ไปสอบเขาไม่ให้โดนได้เรียนไม่ให้โดนลูกเขาเอา12คนหลวงพ่อสอบได้ที่หนึ่งไม่ให้โดนจนเรียนจบอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตและเรียน religion study religion expression language of religion จบที่นี่ถึงได้ไปสอนต่างประเทศไปสอนต่างประเทศไปสอนที่ไหนประเทศอิตาลีไปทำไมอิตาลีไปถึงอิตาลีไปเห็นเสาหลักเมืองลุกฟอนสแตนตินฟอนคอนอ้าวฟอนสแตนตินฟอนคอนมันคือพระยาวิชเยนนี่ที่มารับใช้พระนารายณ์เอาพระศึกไปเข้ารีดเพื่อจะบังคับพระนารายณ์นับถือคริสต์ถูกพระเจ้าเสือชกฟันหลุดไปสองซี่พระเจ้าเสือเป็นใครพระเจ้าเสือแม่เป็นคนเชียงใหม่ลูกชื่อกุลละชื่อกุสาวดีเป็นลูกของพระเจ้าแสนเมืองมาเป็นมเหสีของพระนารายณ์พระนารายณ์เห็นว่ามีเมียลาวเลยไม่เอาเข้าวังพระเจ้าเสือเลยเกิดที่โพประทับช้างรู้ว่าตัวเองเป็นลูกพระนารายณ์เมื่อพระนารายณ์ไม่รับเป็นลูกพระเจ้าเสือชกมวยอยู่แถวพิจิตรชกใครชนะหมดแต่ไปแพ้พันท้ายนรสิงห์อ้าวเรื่องมันยาวแล้วเนี่ยไม่จบแล้วบุเพสันนิวาสภาค2ต้องมีแล้วจบแล้วนะเรายาวกว่านี้เดี๋ยวมีปัญหานี่มันมีหลายเล่มนี่เรื่องเก่าเล่าอดีตเรื่องศึกชิงบัลลังก์พระเจ้าตากเรียนประวัติศาสตร์เพื่อแก้ไขไม่ใช่เพื่อแก้แค้นยิ่งหลวงพ่อรู้ธรรมะไปสอนฝรั่งนี้หลวงพ่อจะต้องตีตัวนี้ให้แตกว่ามันคืออะไรนะหลวงพ่อลาไปอเมริกานะอ้าวจบแล้วนะและหลวงพ่อมีรูปมาแจกด้วยใครไหนคนได้แล้วอย่าเอาจบแล้วนะเอารับผ่อนสัพพีติโยยวัชตุสภะโลโคนัสตุมาเตภะวะตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะวิวาทนาสีลิสานิจังอุดาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระหลังเหลืออีก10นาทีจะหมดเวลาเอาใครอยากได้หนังสือใครได้รูปหลวงพ่อมาเอานะมี30อันนะไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งมาก่อนได้ก่อนเอาYeah.